เขการอภกวนถามให้ช่วยอธิบายข้อถามหลวงปู่ดูลที่ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลนั้นเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลนันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธคือคําถามคือว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นเหตุแห่งทุกข์คืออะไรและเป็นอย่างไรนะตามหลักการที่ คือคำว่าจิตส่งออกนอกนะครับถ้าหากว่าพระป่าท่านาพูดถึงนะก็จะหมายถึงว่าไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันส่งออกไปที่อดีตบ้างหรือว่าอนาคตบ้างนะการทํางานของใจเนี่ยมันไม่เป็นไปในการที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือนะคิดไปในเรื่องภายนอกไม่คิดเข้ามา,าไม่ไม่พิจารณาเข้ามา ที่สภาวะอันเกิดขึ้นภายในขอบเขตของกายใจพูดง่ายๆว่าศัพท์นี้นะคำว่าส่งออกนอกเนี่ยเ,เป็นเรื่องของคนที่จะเดินสติหรือว่าตั้งใจปฏิบัติภาวนาเ,าเพื่อที่จะแยกให้ออกนะครับว่าโหมดของจิตเนี่ยมันมี2โหมดใหญ่ๆคือโหมดที่มีสติกับโหมดโหมดที่ขาดสตินะแล้วก็ไปรู้ไปเห็นรู้ว่าไปคิดไป หมกมุ่นไปพัวพันกับสิ่งที่จะทำให้เกิดกิเลสทำให้ภพชาติมันยาวออกไปนะส่วนการที่ส่งเข้าในนะก็หมายถึงมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำให้การที่จะไปก่อกรรมทำเขน็นหรือว่าจะไปก่อกรรมในทางที่จะยืดอายุในสังสารวัฏต่อไปเนะี่ยนมันมันไม่เกิดอ่นะ อายุในสังสารวัฏจะได้สั้นลงนะถ้าถ้าพูดถึงจิตส่งออกนอกเป็นเหตุแห่งทุกเนี่ยท่านก็คงจะพูดถึงนะครับสิ่งทีเ่เป็นโหมดของจิตโหมดโหมดที่จะทําให้เกิดความทุกขกับโหมดที่จะทําให้นะทุกน้อยลงหรือว่าทุกหนับไปต้นเหตุของทุกเนี่ยนะตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นมาตรฐานก็คือตัณหานะครับ การที่เรามีอาการพยานออกไปยึดนะก็ก็เหมือนก็ก็คงจะเปรียบเทียบได้กับคําที่พระป่าท่านใช้ว่าส่งออกนอกคําว่าส่งออกไปเนี่ยมันก็เหมือนพยานออกไปพุ่งออกไปไม่อยู่ในตัวไม่รู้ไม่ดูไอ้สิ่งที่มันเป็นอ,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 อารมณ์กรรมฐานนะหรือว่า สิ่งที่มันจะแสดงความไม่เที่ยงสิ่งที่จะแสดงความเป็นอนัตตานะที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ไมน่ายึดมั่นถือมั่นถ้าส่งออกนอกแล้วเนี่ยถ้าทยานออกไปยึดเรื่องข้างนอกแล้วเนี่ยเป็นอันว่าจิตจะสําคัญมั่นหมายว่ามีบุคคลมีตัวตนมีเราเขาน่ายึดมั่นถือมั่นเสมอนะก็อันนี้แหละที่ว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ คำถามที่2คือแล้วในชีวิตประจําวันสามารถปฏิบัติตามข้อธรรมของหลวงปู่ดูลดังที่กล่าวมาได้หรือเปล่านะเอาง่ายๆเวลาที่เราเกิดความโลภนะเกิดความหมกมุ่นคลุ่นคิดถึงสิ่งที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ชวนให้มีความหลงอยากจะเอาเนี่ยลองสังเกตใจตัวเองดูนะ ว่ามันมีแต่อาการหมกมุ่นคลุ่นคิดไม่เลิกถ้ายังไม่ได้มาคือถ้าถ้าเป้าหมายเนี่ยมันมีความแรงพอที่จะดึงดูดใจของเราเข้าไปติดได้ยลองสังเกตดูเถอะตราบใดที่ยังไม่ได้มานะใจเราจะหมกมุ่นแล้วก็เกิดความกระสับกระส่ายวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นชัดๆเลยมันมันทำให้ทุกข์จริงๆทุกทางใจกระวนกระวายทางใจ ถ้าหากว่าเราเห็นบ่อยๆเห็นอย่างนี้นะว่ามีเป้าหมายให้อยากมีเป้าหมายให้โลภแล้วเกิดความกระวนกระวายแค่นี้ถือว่าเห็นต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วคือมีอาการของนะใจที่ทยานเข้าไปจับอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมนโนภาพของบุคคลน,นะอย่างถ้าหากว่านะเห็นผู้หญิงสวยหรือว่าเห็นคนถูกใจเนื้อรือยอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ ตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันจะทําให้ล่อให้ใจของเราเนี่ยไปติดแล้วก็มีความกระวนกระวายอยู่ถึงสิ่งนั้นตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะได้มาเนะเราก็อาจจะกระวนกระวายว่าจะเสียมันไปหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่มีอาการทยานของใจไม่มีอาการส่งออกนอกเลยมันก็ไม่มีความกระสับกระส่ายเลย คืออย่าไปพูดนะว่าวัตถุจะมีหรือไม่มีคือถ้าหากว่าวัตถุมีคนหน้าตาสวยเหมือนเดิมนะรถยังเป็นยี่ห้อที่เราไฝฝันอยากจะได้เป็นรถในฝันเหมือนเดิมนะแต่ถ้าไม่มีอาการทางใจพุ่งออกไปไม่มีอาการทยานออกไปไม่มีอาการส่งออกนอกตัวนี้ก็จะนะเราเราก็จะเห็นเลยว่าขาดขาดตัวทยานออกไปตัวเดียวเนี่ยความทุกข์ทางใจไม่เกิด ผู้หญิงอยู่ส่วนผู้หญิงรถอยู่ส่วนรถแต่ใจของเราก็อยู่ส่วนใจของเราส่วนที่มันมีการรับรู้อยู่ส่วนที่มันมีสติอยู่กับสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นในปัจจุบันไม่ได้นึกจินตนาการไปถึงสิ่งอื่นถ้าหากว่าตาเราเนะี่ยเห็นแจกันอยู่หูเราได้ยินเสียงของรถไฟฟ้าอยู่ แล้วทราบถึงปฏิกิริยาทางใจว่าไม่ได้มีอาการดิ้นรนไม่ได้มีอาการนะไปจับไปยึดอะไรนอกเหนือไปจากนั้นนี่ถือว่าเป็นการรู้เข้ามาข้างในไม่ใช่ส่งออกนอกเวลาพระพุทธเจ้าท่านจะให้ดูนะให้ดูอาการของใจท่านให้ดูว่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงแล้วเนี่ยปฏิกิริยาของเราเป็นอย่างไรทางใจ ถ้าปฏิกิริยาทางใจของเราเป็นยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เรียกว่าส่งออกนอกเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าปฏิกิริยาทางใจของเรามีแต่การรับรู้อยู่ว่าสิ่งที่เห็นสักแต่ว่าเห็นสิ่งที่ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่มีอาการอยากไปได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นที่ได้ยินมาเป็นของเราไม่ได้อยากครอบครองเพราะเห็นว่ามันตั้งของมันอยู่อย่างนั้น ใจของเราก็อยู่ส่วนใจของเรานี่ต่างคนต่างอยู่นะสิ่งภายนอกกับสิ่งข้างในเนี่ยที่ที่เป็นจิตที่เป็นใจของเราอย่างนี้คือเรียกว่ามีสติแล้วก็ไม่เกิดการร้อยรัดไม่เกิดสังโยชน